่วงเล่าข่าวสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ้งสิริชินอร่อยจริงต้องลองมโนราวัตถุดิบจากธรรมชาติเข้มแบบไทยสะใจในรสชาติสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เวลาของรายการข่าวลูกทุ่งนะครับข่าวเข้มข้นคนลูกทุ่งกับผมท็อปวัชระดุลพลอยประดับและน้องน้อยสุภวรรณคำบุตรนะครับเราสองคนเจอกันในเวลาบ่าย 2:30 ทางสถานีข่าว Spring News นะครับรายการนี้จะเป็นการเจาะเกาะติดข่าวคราวของคนในวงการลูกทุ่งอย่างเจาะลึกนะครับทุกประเด็นร้อนใน4ช่วงด้วยกันครับค่ะซึ่งแฟนๆสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของรายการข่าวลูกทุ่งของเราได้นะคะผ่านหลากหลายช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage นะคะข่าวลูกทุ่งหรือจะเป็น Twitter รวมไปถึง Instagram ด้วยค่ะอืมนะครับโดยเฉพาะ Facebook ของเรานะถ้าเกิดว่าใครอยากจะรู้ว่าเราจะมีอะไรที่เกิดขึ้นเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยใน Facebook เนี่ยเราจะมีการอัพขึ้นมาตลอดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรมแต่ละวันนะว่าวันนี้พบกับใครอะไรอย่างไรบ้างใน Facebook ก็จะมีการแจ้งนะครับ Facebook ของเราก็สะกดเป็นภาษาไทยเลยนะครับง่ายที่สุดเลยข่าวลูกทุ่งเซิร์ชไปเลยฮะใครมี Facebook ส่วนตัวนะครับเซิร์ชไปปุ๊บจะเจอโลโก้รายการของเราสีชมพูแล้วก็อย่าลืมมากดไลค์กันด้วยใช่นะครับเราก็จะไม่พลาดในการที่จะติดตามข่าวลูกทุ่งของเรานะครับเบื้องหน้าเบื้องหลังรายการของเราก็จะปรากฏอยู่ใน Facebook เหมือนกันนะครับค่ะนะครับในช่วงแรกของเราก็จะเป็นเรื่องของโลกโซเชียลมีเดียนะครับวันนี้ตาม IG กันเลยครับเป็นของใครครับน้องน้อยขอประเดิมด้วยหนุ่มคนนี้ได้ไหมคะเพราะว่าเรียกได้ว่าเป็นขวัญใจพ่อยกแม่ยกทั่วประเทศเลยนั่นก็คือคุณกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันนั่นเองหนุ่มคนนี้นะคะนอกเหนือจากจะโพสต์รูปตัวเองแล้วนะคะจะมีรูปที่ถ่ายคู่กับหญิงสาวคนหนึ่งเยอะมากๆแฟนเหรอไม่ใช่ค่ะสาวที่ว่านี่คือน้องสาวน้องวิรดาวงศ์เทวันนั่นเองน้องสาวแท้ๆคาดตามกันมานี่แหละค่ะคือคนที่ถ่ายรูปกันบ่อยๆเนี่ยหลายคนคิดว่าเอ้ยเป็นแฟนกุ้งหรือว่าเพราะปกติแล้วเขาไม่ค่อยได้เปิดตัวน้องสาวเขาเท่าไหร่ครั้งนี้จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการไปดูนะครับแต่โพสต์เยอะมากเราไม่รู้ว่าคือหลายคนก็สงสัยว่าที่โพสต์เยอะเนี่ยคือให้บอกว่านี่คือน้องสาวนะสาวคนนี้คือน้องสาวหรืออีกนัยยะหนึ่งกับท็อปขาห่วงน้องสาวบอกไว้ก่อนว่าน้องสาวฆ่าใครแต่อารมณ์ประมาณนั้นไปดูกันนะครับว่าอารมณ์ไหนครับ IG ของกุ้งสุทธิราชวงศ์เทวันครับมีน้องสาวสวยขนาดนี้ก็ต้องหวงเป็นกันธรรมดาทีเดียวเลยนะครับนะมาดู IG คนต่อไปครับเป็นเรื่องของน้องหนูเล็กนะครับหนูเล็กบูเบอรี่ครับหรือว่าน้องหนูเล็กอาสยามนะครับตอนนี้ต้องบอกว่าเธอฮอตมากนะครับเพราะว่ามีรูปถ่ายลง IG เนี่ยต้องบอกว่าน้องหนูเล็กเนี่ยเล่น IG ในช่วงต้นๆเลยมั้งพอมี IG พอดาราเขาฮิตกันน้องหนูเล็กเนี่ยต้นเลยถ้าเกิดว่าใครไปดูเนี่ยจำนวนรูปของเธอจะเยอะมากแล้วรูปเป็นไงคะคุณท็อปออกเป็นแนวเซ็กซี่บวกน่ารักและหวานหวานส่วนใหญ่เธอจะถ่ายรูปลงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของแฟชั่นค่ะว่าตอนนี้เนี่ยเธออยากจะใส่อะไรใส่กางเกงบ้างกระโปรงบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความสดใสน่ารักบนความเซ็กซี่เล็กๆ เหมือนกันไปดูกันนะครับว่า IG ของหนูเล็กเป็นยังไงบ้างครับThank you.
็น IG ของน้องหนูเล็กอาสยามแล้วต้องบอกว่าเซ็กซี่คิรันเซ็กซี่เล็กๆแต่ว่าน่ารักแล้วก็สดใสมากๆเลยทีเดียวนะคะพูดถึงหนูเล็กก็ให้นึกถึงวงบูเบอรี่หรือว่าสมาชิก3สาวบูเบอรี่ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าน้องโบเขาเปลี่ยนสถานะจากนักร้องตอนนี้ไปเป็นคุณแม่เป็นว่าที่คุณแม่ก่อนว่าที่คุณแม่แล้วกันนะคะตั้งท้องได้4เดือนนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นกลับมาแน่นอนเพราะว่าเธอยืนยันเลยว่าเธอกลับมาแน่นอนได้รับการยืนยันจากทั้งเจ้าตัวแล้วก็สมาชิกน้องอีก2คนนะค่ะทั้งน้องออมด้วยและหนุ่มเล็กด้วยนะคะหลายคนอาจจะกำลังคิดถึงนะคะ3สาวของเราอยู่นะคะ3สาวบูเบอรี่เราก็เลยมีเพลงมาให้ได้หายคิดถึงกันด้วยเดี๋ยวไปชมพร้อมๆกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้านะคะกลับมาช่วงไขข่าวค่ะ